ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนายช็อตตี้บูจาวาคนเดิมนะฮะกับเกมแอนลาสครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับว่าด้วยเรื่องของการเล่นแบบตัวคนเดียวแล้วจะบังคับเรือใหญ่ได้อย่างไรนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับให้ท่านผู้ชมเนี่ยหาเหรียญทองเยอะๆก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวพาไปดูครับว่าเหรียญทองเนี่ยหาได้จากไหนบ้างนะครับวิธีแรกนะครับก็คือเวลาเราล่องทะเลจำได้ใช่ไหมเวลาเราล่องทะเลเนี่ยเราจะมีโอกาสเจอกล่องใช่ไหมครับอ้าวเฟรมเรทตกช่างมันฮะมันตกแค่เฉพาะคลิปของผมครับแต่ว่าเวลาเล่นไม่ตกไม่รู้ทำไมขออภัยด้วยกันละกันนะครับเนี่ยจำกล่องนี้ได้ใช่ไหมนั่นแหละอันนี้ต้องระวังเรือเดวิโจด้วยนะครับมันเห็นเราเป็นเรือใหญ่มันจะเริ่มถล่มเรานะครับแล้วก็อันนี้ผมขอภูมิใจนำเสนอครับเรือเล็กบนเรือใหญ่คือเราสามารถคราฟเจ้าเรือเล็กนะครับมาติดตั้งให้กับเรือตั้งแต่ระดับ3ขึ้นไปได้นะครับโดยก็อย่างที่เห็นนะว่ามันจะเป็นเหมือนกับที่เอาไว้หย่อนเรือลงไปด้านล่างเห็นไหมครับเดี๋ยวผมก็ทำให้ดูเลยก็แล้วกันนะครับนี่พอเรามาอยู่บนเรือใช่ไหมเรากด E ค้างไว้ครับ release ship ครับเป็นการปล่อยเรือลงมานะครับโอ้แหลกโอ้โหเดี๋ยวอุ้ยติดบั๊กปะเนี่ยสวยแล้วตกใจหมดเลยครับไม่เป็นไรขึ้นได้ครับขึ้นโอเคนึกว่าติดบั๊กอะไรนะฮะเอาล่ะก็ทีนี้จะเห็นว่ามี4ใบพายครับก็กด E ที่เรือได้เลยนะครับมันก็คือจะเป็นเรือเล็กอ่ะมันก็พายแบบขึ้นลงซ้ายขวาได้เลยเฮ้ยทำไมเรือหยุดวะมันจะยิงผมมั้ยน่ะไม่รู้เหมือนกันครับแล้วก็การบังคับเรือเนี้ยมันเป็นการพายเรือมันจะค่อนข้างง่ายก็คือกด WASD ได้เลยนะครับมันจะปลอดภัยกว่าถ้าเกิดเรากระโดดลงไปในทะเลการกระโดดลงไปในทะเลบางทีเราเจอฉลามเราเจออะไรพวกนี้ไงบางทีเจอแมงกะพรุนเจออะไรเงี้ยเข้าใจใช่ไหมครับเพราะนั้นก็คืออันนี้จะเป็นอีก1ช้อยทางเลือกที่จะทำให้การมาเก็บกล่องหรือว่าการพายเรือที่มันระยะมันไม่ไกลจากตัวเรือมากเลยอะไรเงี้ยนะครับก็แนะนำให้เป็นตัวนี้นะมันพายขึ้นหน้าถอยหลังซ้ายขวาได้หมดนะครับเนี่ยเราก็พายไปใกล้ๆกล่องอย่าพายชนกล่องนะครับเคยมีคดีกล่องหายมาแล้วนะครับเพราะว่าเราแบบพายไปชนเรือขอโทษพายไปชนกล่องหายนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงฮะเดี๋ยวซ้ายได้ไหมมับเดี๋ยวใจเย็นไม่อยากลงน้ำครับเมื่อกี้เห็นมีตัวอะไรมารอผมอยู่แล้วนะไม่กล้าลงน้ำครับโอเคกด E อีกครั้งนึงครับดูดิได้ไหมไกลไปครับผมไม่เป็นไรอีกนิดนึงก็ได้วะเดี๋ยวซ้ายมับโอเคซ้ายอีกทีนึงมับน่าจะได้แล้วนะถ้าไม่ได้ก็ลงน้ำไปเถอะไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวนะครับลงน้ำไปเลยครับก็กดตัว E เนาะค้างไว้แล้วก็กด Access Inventory แล้วก็ Loot All ด้านขวาได้เลยนะครับนี่เห็นไหมครับจะเห็นว่าผมก็ได้เหรียญทองมาด้วยแต่ว่ามันก็ได้ไม่เยอะครับได้ประมาณ2เหรียญอย่างเงี้ยบางทีก็ได้เหรียญเดียวบางทีก็ได้5เหรียญอะไรเงี้ยครับโอเคทีนี้เราจะเอาเรือกลับขึ้นไปได้ไงง่ายๆเลยนะครับเวลาเราไปใกล้ๆเรือครับผมก็ให้กด E เพื่อที่จะยืนบนเรือเล็กก่อนนะครับแล้วก็กด E ค้างไว้ครับจะมี Return to Ship Hangar มั้ยครับกดปุ๊บตัวเราจะวาร์ปขึ้นไปเลยวุ๊บเป็นไงล่ะโหดไหมล่ะเพราะฉะนั้นแนะนำฮะใครที่เล่นสายต่อเรือเนี่ยมันคราฟได้อยู่แล้วในโต๊ะเครื่องมือนะครับชื่ออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงดูให้อันนี้นะครับชื่อชิปฮังก้านะครับอันผิดขออภัยกันละกันเซิร์ชคำว่าชิปก็น่าจะเจอแล้วในโต๊ะเครื่องมือนะวันนี้ก็คือช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับโอเคไปเราก็ไปหาเหรียญกันต่อดีกว่าเนาะอันนี้ไงนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งอันครับผมถ้าเราเจอแบบนี้ครับที่ริมฝั่งนะครับมันก็คือขวดที่เอาไว้หา treasure map นะครับคืออะไร treasure map ก็คือลายแทงครับผมมันจะมีบอกว่าบริเวณไหนของเกาะไหนเนี่ยมีหีบสมบัติซ่อนอยู่นะครับอย่างเช่นอันเนี้ยเขาบอกเลยว่าเป็นอะไรอะเกาะที่อยู่ในแผนที่ E7 การันตีของที่จะได้91โกครับหมายความว่าขั้นต่ำที่เราจะไปได้ของที่อยู่ตรงเนี้ยคือเราจะได้เหรียญ91เหรียญนั่นเองเข้าใจไหมนั่นแหละนะครับนี่คือหนึ่งในวิธีในการหานะครับแล้วก็เดี๋ยวยิงไม่โดนพอดีมันมืดครับถ้ายิงหัวโดนหัวปุ๊บทีเดียวตายเลยครับผมนี่พอดีมีแขกไม่ได้รับเชิญมาก่อกวนนะครับก็นั่นแหละเห็นไหมเขาจะเขียนบอกไว้ว่าได้อย่างต่ำที่สุด91เหรียญทองแน่นอนอาจจะได้มากกว่านั้นด้วยแล้วก็มีเวลาด้วยนะครับมันจะหายไปภายในเวลากี่วันเห็นไหมครับอันนี้4วันนะครับก็ลองคำนวณดูกันละกันว่าจะไปไหมนะครับก็1เลยคือต้องมีเรือใช่ไหม2มีแผนที่ถ้าเกิดเราไม่รู้แผนที่ว่า E7 เกาะนี้อยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรูปที่อยู่ในแผนที่ที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยมันจะเป็นรูปของเกาะเลยเข้าใจป่ะเพราะนั้นถ้าเกิดเราไปแผนที่ E7 แล้วเนี่ยมันอาจจะมีหลายเกาะเราต้องดูครับว่าเกาะไหนมีหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปบริเวณที่ใกล้ๆกับไอ้ตัวรูปกากบาทอันนี้เนี่ยแหละครับแล้วเราก็หาโชเวลนะครับซึ่งไอ้พวกนี้ครับ
ได้อยู่แล้วนะครับในโต๊ะเครื่องมือเนาะใครที่เล่นสายทำเครื่องมือมานะครับก็เอาเนี้ยไปขุดก็จะมีโอกาสได้ของมานะครับซึ่งบางทีผมขุดพื้นเล่นๆเนี่ยพอดีผมคาบอันนี้ไว้เพราะว่าผมต้องการหาแหล่งน้ำไงคือบางทีเราหิวน้ำเงี้ยเรากดหมอบแล้วคุ้ยเอาอย่างเงี้ยมันบางทีมันไม่ทันนะเอาพูดตรงๆหิวบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วบางทีแดดออกบ้างก็เลยใช้อันเนี้ยขุดเออน่ะเห็นไหมก็คือคราวนี้เราจะไม่ได้แค่น้ํา60ครับเราจะได้น้ํา600เลยนะครับก็จะมีมินิเกมให้เล่นเหมือนเราหาน้ําดื่มตามธรรมชาตินั่นแหละครับแล้วมันมีโอกาสขุดได้เหรียญด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช่จํานวนเยอะมากแต่ก็มีโอกาสได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือจะเป็นอีกวิธีนึงนะก็อันนี้ผมอาจจะยังไม่พาไปดูที่เกาะนี้นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างไกลจากผมนะครับก็ไว้เดี๋ยวหาลายแทงที่มันอยู่ใกล้ๆกับที่ผมอยู่ก่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศการขุดหาสมบัติกันทีหลังเนาะนะครับนั่นแหละพอเรามีเหรียญทองแล้วนะครับก็ให้กลับไปที่เมืองเกิดนะครับเราจะได้ไปจ้างเจ้าโจรสลัด NPC กันครับโอเคจอดเทียบท่าได้มีเมื่อกี้ใครจะกระโดดขึ้นเรือผมแหมไปจ้างโจรสลัดกันดีกว่านะครับผมคนนี้ไม่เกี่ยวนะคนนี้คนเป็นคนต่อเรือนะไปวิ่งไปส่วนคนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงคนนี้มันขายของใช่ไหมนี่ไงนะครับก็คือเราสามารถใช้5เหรียญนะครับในการที่จะจ้างนะครับทหารเขาเรียกว่าอะไรลูกเรือนะเลือกไม่ถูกนะฮะกดเลยครับรีคูทครับผมได้แล้วครับผม you have recruit pretty john black level 1เอาเดี๋ยวโอ้ผมขาดวิตามินพอดีครับเห็นไหมครับนี่ครับมาแล้วโอ้ลูกเรือเป็นผู้หญิงด้วยเขาบอกว่าอย่าให้ผู้หญิงขึ้นเรือไม่ใช่หรืออันนี้ก็เดี๋ยวมันจะมีให้เราเลือกครับว่าเราสามารถที่จะสั่งการโจรสลัดอะไรได้บ้างนะครับก็แน่นอนมีเข้าไปที่กระเป๋าของเขานะครับแล้วก็มีออปชันนะครับสามารถที่จะปล่อยได้แต่เราไม่ปล่อยนะครับแล้วก็มี harvest setting ครับพฤติกรรมการเก็บของนะครับก็คือสามารถที่จะเลือกได้ครับว่าจะให้แบบเก็บศพไหมเวลาแบบมีคนตายหรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็อันนี้ครับ resort harvesting นะฮะก็คือฟาร์มทรัพยากรก็คือให้เขาฟาร์มได้modify order group นะครับอันนี้เป็นคือมันต้องตั้งกรุ๊ปขึ้นมาก่อนนะครับแต่นี่ขอข้ามไปก่อนแล้วกันนะฮะอันนี้จะวุ่นวายไปนิดนึงแล้วก็อันนี้เป็นพฤติกรรมครับ behavior นะครับก็ปรับได้ค่อนข้างเยอะครับผมอันนี้ก็คือตามเรานะครับอันนี้คือ enable wandering ก็คือปล่อยให้เป็นอิสระเดินไปเดินมาอะไรงี้นะครับอันนี้ก็คือ change to ignore group นะครับอันนี้คือเวลาเป่านกหวีดเหมือนสัตว์เลยนะเหมือนสัตว์ในอาร์คเลยนะครับอันนี้คือเราเปลี่ยนไม่ให้เขาสนใจเวลาเราเป่านกหวีดอะไรอย่างงี้นะครับอันนี้ก็คือจะมีการแบบปิดนะครับอะไร looking ครับผมก็คือตามหาพวกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคืออันนี้ไม่มั่นใจนะแต่มันแปลตรงๆว่าคือเดินหาพันธมิตรหรืออะไรเงี้ยพวกอะไรอย่างงี้นะครับส่วนอันนี้นะครับเขาบอกว่าให้สนใจแค่เฉพาะศัตรูที่มันมึนงงแล้วเวลาเราจะจับสัตว์อะไรเงี้ยเราต้องตีมันให้มึนก่อนใช่ไหมเนี่ยแหละอันนี้ก็คือเป็นคำสั่งนั้นนะครับโอเคอันนี้เขาก็ให้เราสามารถเปลี่ยนนะครับว่าจะตามเราแบบไหนผมขอเปลี่ยนเป็นตามแบบใกล้ๆเลยแล้วกันนะครับโลนะฮะเห็นไหมนะครับนี่ไงจะได้เดินตามผมครับมาเห็นไหมนะแต่ว่าตอนนี้คือผมขาดวิตามินขาดทุกอย่างต้องรีบกลับไปที่เรือให้ได้ครับเดี๋ยวจ้างลูกเรือมาอีกสักคนนึงก็แล้วกันนะครับโอเคได้2คนจัดไปคนนี้ด้วยครับเฮ้ยเดี๋ยวผมยังไม่ทันทำอะไรเลยนะทำไมลูกเรือมาเต็มเลยอะบั๊กปะเนี่ยเดี๋ยวดูเหรียญดิเหรียญหายปะวะก็น่าจะหายนะอยู่ดีๆแบบยังไม่ทันทำอะไรเลยอะเอาคนนี้โอ้โหอ้วนๆหน่อยวะได้ครับก็เดี๋ยวสั่งนะครับเดี๋ยวเป่านกหวีดดีกว่าตัวอะไรนะเป่านกหวีดตัวทีนะครับค้างไว้นะครับบอกให้ตามมาทั้งหมดนะครับ follow all นะครับแล้วก็มีให้ตามใกล้ๆไหมรู้สึกจะไม่มีให้ตามใกล้ๆนะต้องเซตทีละคนนะครับก็ be happier แล้วก็ follow distance เป็น low นะครับ2คนเลย be happier follow distance นะครับเป็น low นะครับจะ low waste ก็กระไรอยู่นะครับมันว่ายน้ำได้ปะเนี่ยเอ้ยโอ้โหพี่ขับเรือพี่ไม่ดูตาม้าตาเรือเลยโอเคเรือผมเป็นไงบ้างเนี่ยไม่เป็นไรครับรีบไปครับจอสั่นก็ขอโทษด้วยนะแล้วคำถามต่อมาคือแล้วเราจะให้ลูกเรือของเราเนี่ยบังคับเจ้าเสากระโดงเรือนี้ได้ไงใช่ไหมครับบังคับเรื่องเกี่ยวกับพวกธงเราได้ยังไงนะครับก็เราดับแรกเลยพา NPC ไปใกล้ๆก่อนนะครับแล้วพอเราคุยกับ NPC เนี่ยมันจะมีคำสั่งนี้ครับ use handling ship เห็นไหมครับกดปุ๊บนี่ไอคนนี้มันจะมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับ
เหมือนกันครับเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลากมาคนนี้ลองดูซิขึ้นไหมเห็นไหมครับเออมันก็จะแบ่งกันนั่งนะครับแล้วคนนี้โหหน้าตกใจมากครับเกือบตกทะเลโอเคทีนี้แล้วเราจะสั่งใบเรือได้อย่างไรนะครับอย่างแรกเลยครับพอเรามี NPC นั่งประจำใบเรือแล้วเนี่ยเรากด W ได้เลยนะครับจะเป็นการกางใบครับรับลมนะครับกดตัว S ก็จะเป็นรถใบเห็นไหมครับก็ชัดเจนเปลี่ยนนะครับแล้วเวลาเราจะหมุนซ้ายหมุนขวาอันนี้ก็เหมือนเดิมคือ W กับ D ก็หมุนได้แต่ถ้าเกิดว่าเราจะหมุนเจ้าใบพัดล่ะทำอย่างไรนะครับให้กดชิปค้างไว้ก่อนแล้วค่อยกดนะครับหมุนได้นะครับแล้วก็หมุนให้มันตรงกับแรงลมนะครับแค่นี้เองนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าเอ้ยเดี๋ยวทำไมมันเป็นอะไรมันชักกระตุกเหรอเฮ้ย โอเคน่าจะเป็นบั๊กอะไรบางอย่างนะฮะก็นั่นแหละก็ถือว่าเป็นระบบที่น่าสนใจแต่ท่านผู้ชมต้องมีเหรียญในระดับหนึ่งก่อนไม่งั้นจ้างมา5เหรียญ2คนใช่ไหม10เหรียญละนะแล้วก็ต้องไอ้นี่อีกใช่ไหมครับคอยจ่ายเงินให้กับเขาอีกเอาล่ะสิ่งที่ท่านผู้ชมจำเป็นจะต้องมีเพิ่มเติมนะครับเพื่อไม่ให้โจรสลัดของเราที่เราจ้างมาเนี่ยมันหนีนะครับก็ให้ไปที่โต๊ะเครื่องมือก่อนนะครับคือเราจะต้องคราฟเจ้า2สิ่งนี้ครับก็คือจะเป็นตู้ถนอมอาหารนะครับอันนี้นะอ่านว่า food radar นะครับอ่านผิดขออภัยนะครับแล้วก็จะมีเป็นหีบสมบัติอีกอันนึงที่เป็นกล่องอันนี้ครับผมก็คือจะเป็นกล่องโจรสลัดนะครับก็คือ ship resources box นั่นเองนะครับซึ่งเราจะต้องอัพสกิลนี้มาด้วยนะสกิลอันนี้ครับกัปตันนะครับพอเราอัพสกิลนี้เสร็จปุ๊บแถบของกัปตันจะเปิดใช่ไหมครับต้องอัพสกิลอันแรกครับผมอันนี้คือสกิลเนี้ยจะทำให้เราครับเจ้า2อันเมื่อกี้ได้และ2อันเมื่อกี้ไว้ทำไว้ทำอะไรแล้วหน้าตามันเป็นยังไงเดี๋ยววิ่งไปดูพอดีผมครับไว้เรียบร้อยแล้วอันนึงนี่นะครับคือมันเอาไว้เอาอาหารไปใส่นั่นแหละมันจะทำให้อาหารเนี่ยมันเน่าช้าลงอย่างเช่นเนี้ยผมมีหัวมันอยู่ใช่มั้ยโปเตโต้นะครับอันนี้มันจะพังภายในอีก40กว่าวิใช่มั้ยครับเนี่ยพอผมล้างมาปั๊บจาก40วิเห็นมั้ยครับกลายเป็น3นาทีเข้าใจอย่างมันคือเป็นตู้ถนอมอาหารนั่นเองนะครับสมัยนี้อาจจะยังไม่มีตู้เย็นไงก็เลยแบบใช้อันนี้ไปก่อนทำให้อาหารเนี่ยเน่าเสียน้อยลงเยอะแล้วเท่านั้นไม่พอนะครับมันจะทำให้โจรสลัดของเราเนี่ยที่เราจ้างมาเนี่ยทานอาหารจากตู้นี้ด้วยคือมันจะไม่เดินมาให้เราเห็นหรอกแต่คือถ้าเกิดเราไปคุยกับเจ้าโจรสลัดของเราเนี่ยมันจะมีสเตตัสบอกค่าความหิวถ้าเกิดเราไม่มีของเลยอ่ะมันจะหิวลดลงไปเรื่อยๆนะครับเราจะต้องเอาอาหารมาใส่ไว้ในตู้นี้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องไว้บนเรือเราด้วยนะนะครับแล้วก็หีบนะครับผมคาบไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ในนี้อันนี้ครับก็คือกล่องอีกอันหนึ่งที่ผมคาบมานะครับซึ่งกล่องนี้ครับให้เราเอาเหรียญโจรสลัดมาใส่ในนี้ก็คือจำได้ใช่ไหมครับว่าเหรียญโจรสลัดเนี่ยเอาไว้จ้างโจรสลัดไม่พอทุกครั้งที่เวลาของมันหมดมันจะต้องใช้เหรียญโจรสลัดเพื่อจ้างต่อใช่ไหมครับนั่นแหละครับผมเราต้องเอาเหรียญโจรสลัดมาไว้ในนี้เมื่อเวลาของโจรสลัดหมดอ่ะมันจะหักเหรียญตรงเนี้ยออกไปเองเพราะนั้นเราจำเป็นจะต้องมี2สิ่งนี้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะจ้างโจรสลัดมาได้แค่แป๊บๆหมดแป๊บๆมันก็หนีไปอะไรอย่างงี้เข้าใจใช่ไหมนั่นแหละนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเหรียญเราหมดนะครับเราก็ต้องรีบหานะครับเพราะว่าตัว NPC เนี่ยหรือตัวโจรสลัดของเราเนี่ยมันจะขึ้นบอกบนหัวเลยว่าเฮ้ยตอนเนี้ยมันจะมีรูปเหรียญอยู่นะพอดีไม่ได้เซฟรูปไว้มันจะเป็นรูปเหรียญอยู่บนหัวมันเลยครับแล้วก็จะมีเวลาบอกว่าอีกกี่ชั่วโมงมันจะหายไปเราต้องรีบเอาเหรียญมาให้มันเข้าใจยังนั่นแหละก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการจ้างเจ้าโจรสลัดนะครับส่วนสกิลที่ผมแนะนำเพิ่มเติมนะครับก็มันก็อยู่ในส่วนของอันนี้แหละส่วนของกัปตันนั่นแหละครับมันจะเป็นสกิลที่เกี่ยวกับตัวลูกเรือของเราหมดเลยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมเรือนะครับเคยได้ยินมาว่ามันซ่อมเรือให้เราด้วยนะอะไรเงี้ยแต่ผมไม่เคยเห็นมันซ่อมเรือให้เราเลยเราซ่อมเองตลอดนะครับแล้วก็นี่ครับชิปเปอร์ครูนะครับก็พูดง่ายๆคือ1เหรียญของเราเนี่ยจะทำให้โจรสลัดที่เราจ้างมาเนี่ยอยู่นานขึ้นนั่นเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็นั่นแหละประมาณนี้นะครับก็ในที่สำคัญจริงๆก็คือจะมีแค่นี้ในช่วงแรกนะครับส่วนไอ้สกิลที่เหลืออันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับว่าเราอยากจะเอาอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คือโจรสลัดที่เราจ้างมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ฉลาดมากนักไม่ได้ยืดหยุ่นเท่ากับหาเพื่อนๆมาเล่นอันนั้นจะเหมาะกว่านะครับก็โอเคแหละสำหรับคลิปนี้นะฮะเรื่องของการจ้างโจรสลัดก็ไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขาดตกบกพร่องอะไรไปก็ขออภัยมาณที่นี้นะครับฝากไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยครับบ๊ายบายครับ